ร่าครับเอาแล้วตอนนี้นี่ต้องดูครับว่าการแบนครับของทีมสีแดงจะเป็นไปตามสแตนดาร์ดฟอร์เรนติโน่หรือไม่นะครับแล้วกลายเป็น AHQ เองด้วยนะครับที่แบนครับเป็นวิกเตอร์กับฟอร์เรนติโน่ครับส่วนทางโมริต้าโรบ้านั้นแบนเป็นที่นี่ครับและอีกตัวครับโอ้ยตัวแบนยังไม่เห็นแต่ตัวเลือกมาแล้วเซเฟร่าและหยิบเอลสูทันทีด้วยไปยังไปยังอ่ะนายยิงไกลแต่นายยิงได้ไม่รัวเราเน้นรัวและเอาติ่งน้ำโชคมาชูผมยิบก่อนชูก่อนเลยผมยิบมายืนให้เธอนะจ๊ะนะครับสำหรับทางด้านของวิบนะครับต้องดูว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับสำหรับทางโมริต้าหรือว่าคอบ้าแต่ดูการจัดในการที่จะเลือกในแต่ละฝั่งเนี่ยนะดูแบบเข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าเกาหลีสองคนเนี่ยจะเป็นคนเลือกในเฟสนั่นเลยนะครับฝั่งโมริต้าหรือว่าคอบ้าก็เป็นซันกับใจแจ็คครับแล้วก็เอสคือเป็นรัสกับฮักเกือบจะได้คุยนะนายอยากได้อะไรเขาจะให้ยังหยิบอะไรเปล่าแต่ว่าที่น่าสนใจคือทางเอสคิวเนี่ยไม่ค่อยเห็นทางด้านของเอลสุในการหยิบมาสักเท่าไหร่แล้วยิ่งพอเป็น NT เกมนี้เนี่ยในรอบแชมเปี้ยนชิพเนี่ย NT เราก็เล่นเป็นเลนข้างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแครี่ที่เป็นแบบ DPS จ๋าๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเทวานัสบ้างเป็นวิฟบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นเอลสุเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเต่าเล่นแต่ถ้าเป็นเต่าเล่นในเกมนี้เนี่ยแล้ว NT ต้องโยกไปเล่นเลนอื่นต้องดูว่าในเรื่องของการเลือกตัวการสลับเลนอะไรเนี่ย HQ จะมาในแนวไหนนะส่วนเวลานั้นเปิดด้วยดาซี่และไฮยาเตะ2ตัวที่เรียกได้ว่ามาแน่นอนอยู่แล้วในแพชนี้โอ้แต่ HQ Esports ครับจะหยิบแอสติดมาก่อนเลยครับว่าหยิบไวมากนะครับสำหรับ HQ ในพิธีนั้นในเฟสแรกเลยนะครับก็มีโอกาสในการว่าทางคือโตโยต้าเนี่ยดาซี่เองยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิธีไปทางไหนก็ได้อาจจะเป็นกลางก็ได้จะเป็นป่าก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่รีบหยิบป่าเนี่ยในช่วงของการแบนเฟสที่2เนี่ยอาจจะโดนที่ให้ล็อกแบบว่าต้องเล่นตัวนี้ตัวนี้เท่านั้นแล้วก็หาตัวแก้ทางมาก็เลยโอเคเอาพิกแน็กก่อนแล้วกันเฮ้ยฮ่าสลับสับเปลี่ยนนะฮะตัวนี้ดูดีนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเลือกตัวแบบแก้ทางแล้วติดมาก่อนเลยนะอย่างตัวหนาหรือตัวอย่างซีเนียลอะไรแบบนี้ตีบี้แล้วที่น่าแปลกใจอย่างคือโปรตีนี่จากเมื่อเช้าได้แทบจะเห็นเจดักเนี่ยเล่นทีมี่เกือบทุกเกมเลยแต่ตอนเจอกับบาซ่าที่เล่นได้ทีมี่บ่อยมากแต่ว่าแต่ละแบงค์เองนักเลงหอด้วยเกมนี้แล้วเรียกว่าเป็นซีเนียลแทนนะน่าจะคิดการไกลแหละแล้วถ้าเกิดว่าไม่เลือกเขาเอาแน่เลยตัดแบนเลยครับผมนะแล้วเหยียบเป็นเซเนียลครับต้องดูว่าในเฟสที่2นั้นจะแบนเป็นตัวอะไรครับเพราะว่าแน่นอนดาซี่เองก็ยังเป็นได้ทั้งตัวพิทซันนะครับส่วนของเกเซิร์ชก็ยังเล่นได้ด้วยแต่เราตัดไปทั้งตัวอย่างพิเศษนะเพราะเป็นเราด้ามนะใช่ครับกำลังมองอยู่นะแต่การที่ตัวต้านเป็นคาบล่ามีซีเนียลมาแบบนี้จริงมันก็เป็นตัวแก้ทางแอสซินนะแต่ตัวที่จะลงไปวาร์ปให้หรืออาจจะเป็นเดอร์เนี่ยเป็นดาร์ตี้อาจจะพอมีโอกาสรอดเยอะอยู่จากท่าแรกที่เพิ่มความพลังป้องกันให้แต่ไฮยาเตะนี่แหละมันจะบางเกินไปหรือเปล่าใช่อาจจะเป็นทางเก็บหลักก็ได้ว่าไฮยาเตะถ้าแบบถ้าเซฟได้ให้ไฮยาเตะแบบได้คุณอีเบสแบบรัวๆนี่ยื้อได้หน่อยก็ทำให้มันเยอะขึ้นเหมือนแบบว่าไหลไหลไปตามวงกำลังเข้านะแล้ววงไหลลงมาประทับข้างล่างโอ้ความอึดคงทนนะฮะก็อัดดูฟังดูเป็นทีมของโบนะแล้วทำได้จริงนี่ก็น่าจะมีโอกาสชนะในไฟสูงกันดูเหมือนว่าเป็นเหมือนแบบอ่ะมีตำราพิเศษเอ็นของเกาหลีเนี่ยยากเหลือเกินนะครับผมต้องดูกันเป็นไงแล้วแม่เป็นแอนเทนะสำหรับทาง HQ ครับตื่นตัวครับจากทางทีวีซีฮะโตโยต้าดับเบิลคอมราเนี่ยโค้ชครับสั่งการนะฮะบอกให้ชกครับให้ชกลาดไหมเป็นการส่งซิงการส่งซิงแต่นี่ครับเจ๊แจ๊คครับทำมือบอกว่าให้โยนให้โยนให้โยนโยนโยนไปโยนการเป็นลิเลียน่าครับอีกตัวจากครับโตโยต้ามาคอบราดูจะเริ่มจะจี้นะครับไปที่ตัวของฮักด้วยนะครับเป็นตัวเล่นนะตัดให้ตัดครับให้เล่นลำบากที่สุดนะฮะสุดท้ายสำหรับการแบนของ AHQ Esports ครับฝั่งตรงข้ามถ้าดูจากตัวแล้วเนี่ยโรมมิ่งยังไม่เห็นชัดเจนนะใช่ครับเพราะว่าซีเนียลก็โรมมิ่งได้ใช่แต่ว่าอาจจะไม่เรียกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในช่วงที่ย
แพทมันแบบต้นเกมก็เน้นดาเมจกันหนักๆแบบนี้เซนิโออาจจะไม่ได้เซฟได้ดีสักเท่าไหร่ช่วงต้นเกมนะครับแต่ที่น่าสนใจมากในเกมนี้คือโตโยต้าเองเนี่ยแบนตัวละครที่จะจักเล่นค่อนข้างเยอะนะทีมี่เซเปร่านะครับเปาด้าสามตัวนี้นี่ได้ว่าเป็นตัวที่จะจักเล่นค่อนข้างบ่อยมากนะครับและอีกหนึ่งตัวฮะที่ได้ว่าก็เล่นบ่อยเช่นกันอย่างมาหลอดก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเกมนี้อาจจะกลายเป็นมาหลอดโรมีก็ได้นะครับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนฮะยังลังเลอยู่กับแผนการนะที่เหมือนจะไม่แน่นอนสำหรับโตโยต้าเดมอนคอมร่าว่าเกมนี้ตัวโรมิ่งนี่ช้อยเหลือค่อนข้างน้อยเลยครับและการเลือกตัวดังต่อไปนี้ต้องระวังนะเอลสุเฟิร์สพิกของ HQ ด้วยนะโอ้เอาพริ้วเอาพริ้วบุ๊ดเบียร์แบสมวยไทยมันเนี่ยฝั่งโค้ดเอสคิวเนี่ยที่ทำท่าเหมือนจะแบบให้ต่อยเอาล้านไว้ไม่ใช่ให้ระวังเนี่ยให้ระวังระวังล้านระวังล้านมันหยิบหรือเปล่าอาจหยิบหรือเปล่าอะไรงี้ถ่ายมาเป็นราชครับสำหรับทางฝั่งของทีดีซีและเอสคิวครับจากสวนด้วยยังไม่ได้เลือกโรมิ่งเหมือนกันนะนะครับเหมือนกันว่าที่สุดท้ายเนี่ยโตโยต้าเองก็ขอดูเหมือนกันว่าเขาจะหยิบโรมิ่งอะไรมาเนี่ยครับตัวที่ทางเคเอสเอเล่นอยู่ก็มีหน้ากับทางเทนนะครับที่จะเห็นชัดเจนมาถึงแล้วก็ถ้าต้องการหยิบตัวที่เคาน์เตอร์แล้วที่มาอย่างชัดหนาก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่นั่นแหละการป้องกันเอลสุอาจจะดูหลาหลวมไปสักหน่อยหรือเปล่าก็แบบนี้ภาพเป็นชักนาจริงๆแต่สิ่งที่โดนมาเป็นบทเรียนที่ดีนะนะฮะช้างมาปลากินมดเฮ้ยเอาไม่เกี่ยวกับน้ำโอ้โหดีแก้ให้โอ้เกือบไปแล้วดีไม่เอออไปด้วยครับและเป็นช้างฮะเอามาแก้ดาร์ตี้ฮะกับเบาไฮครับเป็นตัวที่เซตให้เพื่อนข้างง่ายโดยเฉพาะการเซตค่าการฆ่าการแผนทับแผนการฆ่าให้กับเนทให้กับพิกแน็กเพราะสตันลงหัวไงแล้วพิกแน็กสามารถไล่แบบชุดเดียวกันก็ได้เลยปกติเนี่ยการไล่ตัวอย่างไฮเตะของพิกซี่ของพิกแน็กเนี่ยมันจะลำบากนิดหน่อยนะครับและสุดท้ายมาเป็นโอเปอเรเตอร์ของว่าเกมนี้เป็นเซเนียลของเจจักครับไม่ได้เห็นนานมากแล้วเนี่ยเป็นเกมที่บังคับไฟกันทั้งคู่ใครจังหวะดีกว่านะฮะในการที่จะเข้าไปปิดหรือจะพยายามวาร์ปมาช่วยเป็นแบบนี้นะครับสำหรับทั้งสองฝั่งนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปสรุปนะครับหรือว่าวิเคราะห์กันในเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับของคู่สาย RoV Rracket นะครับระหว่างทีม AHQ Esports ครับเจอกับ Toyota Diamond Cobra ฮะนี่เป็นการบีฟครับครั้งสุดท้ายของโค้ชครับที่บอกเลยว่าไหนต้องทำให้ได้นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้วไม่อยากได้สิ่งแสนและนั่งดูอยู่กับที่เนี่ยส่วนโตโยต้าไดมอนด์คอบร่าครับโค้ดออกไปเร็วมากเลยฮะไม่ทันได้พูดอะไรครับไว้ใจลูกทีมครับแล้วเดินออกมาจับมือที่กลางเวทีนี่ครับหันแน่แล้วก็เดินไปครับชนกล้องไปหนึ่งทีชัดเลยโอเคครับผมนะเกมผู้สายโลเวอร์แบ็กเก็ตครับกำลังจะเริ่มขึ้นณบัดนี้ไปรับชมกันในเกม5 seconds มาฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาวีโมลิกที่3เป็นเต้นไปเพื่อการเอชชีวิตปลอดภัยครับด้านซ้ายมีเจอกับโตโยต้าเดมอนคอมร่าด้านขวามือไม่น่าได้อ่านรายชื่อแล้วตอนนี้ดูท่าทางก็จะมีเรียกว่าการประชุมเพลิงกันแถวๆบริเวณกลางแม่น้ำอีกแล้วฮะโอ้ยไม่รู้ว่าเพลิงเล็กเยอะหรือเพลิงใหญ่เป็นเอฟสุดของนัทนะครับแล้วก็ให้เอ็นทีไปเล่นเป็นเบาไฮนะฮะแต่ตรงนี้ครับการไล่กันมาของทางเคสเซ่แล้วจะจังไงมาดิอ้าวตายลบไม่มาดิเจ็บขวาเคสเซ่คือตัวซีเนียลมันมีพาสติฟที่ตีครั้งที่3จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นเวทมนต์ใช่ครับตามเลือดที่ตัวเองมีตะโลไปก่อนนะยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงแน่นอนว่าเลนกลางเองเอ็กคิวเองก็จะมีตัวอย่างสูงที่เทียบทั้งทีครับซึ่งเอซานเองอาจจะเหนื่อยหน่อยต้องเกมแล้วด้วยความที่รวมเป็นเซเนียลด้วยครับอาจจะทำให้ช่วยอะไรตรงกลางมากไม่ได้สักเท่าไหร่ครับและพลังในการหยุดก็เอาจริงอะเซเนียลไม่ชัวร์เลยนะเพราะว่ากระจะกระโดดไปกระแทกเขาเนี่ยเขาเดินหนีหมดแล้วใช่ครับซึ่งถ้ากระโดดของเซเนียลเนี่ยมันโดนหยุดได้ด้วยถ้าไปเลสดึงโซ่มาใส่เนี่ยก็ตกกลางอากาศเหมือนกันก็เพราะฉะนั้นต้องการคนชี้เป้าให้ก่อนหรือว่าสโลนะครับความแน่นอนให้ก่อนใช่ครับนั่นก็คือจะพวกแบบลาสแบบตัวดัมมี่อย่างนี้แหละทีนี้น่าสนใจก็คือเอาโอเมนไปเล่นที่เลนก่อนใหญ่ด้วยครับแล้วโยกทางด้านของไฮเตะครับเพื่อที่จะมากดดันเวเรสที่เลนบนแทนนะครับส
ันอยู่ด้านล่างฮะเจอกับวาวไฮครับเลือดใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าวาวไฮเลเวล3ไปแล้วกดดันด้วยระยะแหละนะครับสำหรับทางด้านของ FT เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับตอนเล็กเสร็จปุ๊บครับเดินไปเช็คมังกรใหญ่ต่อครับเป็นฝั่ง AHQ Esports ครับที่ตีอยู่ครับและเจ๊แซงครับเข้าไปเกี่ยวฮักได้ดึงมาเหมือนจะไม่โดนฮักไม่ยอมกลับไปและพยายามจะเล็งด้วยสไนค์ครับแต่เหมือนจะโดนสะกิดฮะยังโคนเปลี่ยนโคนเปลี่ยนกันอยู่บริเวณหน้ามังกรใหญ่ครับแล้วก็นะอุ้ยแล้วยิงไปปั๊บยังคงได้อยู่ครับเหมือนจะยิงพลาดด้วยครับสำหรับฮักแต่ NT ยังคงเก็บมังกรได้มีแอบเสียวเหมือนกันครับสไนค์ไม่โดนสไนค์ไม่โดนไม่พอครับรัสเองก็กดพลิชไวไปด้วยนิดนึงฮะเริ่มเห็นการสื่อสารที่เหมือนจะผิดพลาดอาจจะมีความกดดันแน่นอนเลยครับเพราะว่านี่เป็นเรียกว่าแมตช์ที่ต้องตัดสินตามพวกเขาครับว่าจะได้ไปต่อหรือว่าที่สุดการเดินทางในเวทีนี้ไม่แค่นี้และถามเรื่องสุขภาพนะฮะฝั่งโตโยต้าและฝั่งคาบราเนี่ยช้ำมากกว่าคือแข่งมา5เกมใช่ครับโดนมา5เกมติดเลยแต่ก็เอ็กซ์คิวเอ็กซ์ก็เรียกว่าแข่งตอนเช้าแล้วก็มาแข่งทีนึงตอนค่ำก็อาจจะไปแต่ก็มอดไปเหมือนกันแต่ไม่โดนไปที่ไหนกันนะครับคือยิงทอดระหว่างกลางไปโดนเขาอ่ะใช่ฮะแทงทะลุช่องแทงทะลุช่องพูดถึง AHQ ครับแม้ว่าจะแข่งแค่3เกมก็จริงแต่มันเป็นเรื่องของการปรับช้ำทางจิตใจแต่ไม่ใช่ร่างกายสักเท่าไหร่ใช่คือนักกีฬาเนี่ยนอกจากจะต้องแข็งแกร่งแล้วเนี่ยจิตใจที่ต้องแข็งแกร่งกว่าร่างกายด้วยซ้ำใช่โดยเฉพาะความนิ่งความเรียกว่ามีความอ่อนไหวต่อสิ่งรอบด้านอะไรแบบนี้เรื่องเสียงเชียร์เรื่องสุขภาพความพร้อมมีผลหมดเป็นสภาพแวดล้อมแหละนะครับที่ส่งผลต่อตัวนักกีฬาด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของฝีมือภายในเกมนะตอนนี้นี่ศพแรกยังไม่เกิดขึ้นด้วยนะครับไม่แปลกใจเกือบก่อนตัวที่2จะเกิดแล้วนะเคเอสเอสเอครับใช้เคออสคอนเทนชั่นช่วยตัวเองเลยฮะโอ้โดนถีบมาจนต้องใช้เคออสคอนเทนชั่นครับไม่เสียชีวิตนะแต่ต้องเสียเอาติดไปเลยครับใส่เข้าไปครับเจ๊แจ๊กมีกรอกครับพยายามจะบังให้เพื่อนด้วยการกดกรอกมานะแล้วสวิชเลนอีกแล้วครับสลับกันไปสลับกันมาเลยฮะ MP กับทางฝั่งของตัวอย่างเต๋าฮะเช่นเดียวกันครับเจ๊แจ๊กเข้ามาก็สลับคืนเราเหมือนกันตามเรียกว่าตามมีตามเกิดใช่ฮะสับมาสับกลับไม่โกะเราเสียเอครับข้อมูลตรงนั้นนะมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วครับและสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นดาร์ซี่นะครับมากกว่าตัวของคลิกแน็กถ้าเทียบตำแหน่งป่านะครับผมเพราะว่าคลิกแน็กเนี่ยยิงเวลาผ่านไปเนี่ยแม้ว่าจะดาเมจเยอะก็จริงแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเข้าถึงตัวแต่ดาร์ซี่เนี่ยเว้นระยะและชี้เป้าก่อนได้นะมันคือเปเลตสายเวทถ้าว่ากันตามจริงนะ ดาร์ซี่ถ้าว่ากันง่ายๆเลยเลยเกมไม้เราดูพิสูจน์ไปแล้วว่าความแรงมันมีขนาดไหนนะครับรวมถึงให้เตะเองด้วยนะฮะที่เรียกว่ามายิ่งเลตไปก็ยิ่งเป็นปัญหากับทางฝั่งเอสคิวแน่นอนเลยครับเอาครับมาตัวมังกรครับและตัวที่สองได้ไม่ยากฮะเอสคิวสอดครับแต่ด้านบนครับสอดป้อมไปขึ้นหลอดขวาทีมของเซอร์ตันเป็นกำลังครับขวาครับโดนไปเกือบขึ้นหลอดนะใครจะเตะเขาเตะจากครับพยายามจะหลบกระสุนแต่ฮักยิงแม่นเหลือเกินขวาแพนดิสเปนเดอร์น่าจะเป็นเลนล่างครับตอนนี้ไล่ล่าวาวไฮอยู่นะฮะโอ้และกำลังจะตายครับเอ็นทีมีเพื่อนมาช่วยเซฟครับจังหวะนี้และไล่ฆ่าถูกรัดไม่ได้แทนและโอนกลับมาเจจักครับโดนไล่ฆ่าอยู่ครับบนหน้าจอด้านซ้ายล่างและเป็นคิวของฮาร์คที่เก็บเจจักไม่ได้หวานเราคือหวานกันนะเหมือนจะเอาคืนได้หนึ่งตัวครับแต่ว่าโดนตามจากรัดและมีแมลงไปไม่ตายครับนิดเดียวได้คิวมาเหมือนกันครับแต่ว่าทางเอ็กซ์คิวครับสวนได้ดีครับตอนแรกครับที่ไปโดนรุมก่อนครับแต่ว่ายังมีจังหวะถอยแล้วเพื่อนมาสองได้ทันครับตรงนี้โหนะครับกดเดนเบรคไปแล้วครับเต๋าเห็นว่าอันติเมทไปแล้วใช่ไหมเวกล้องปัดดีคิดครับจะตามต่อไปวิ่งสปีดสปินและใช้สกิลครับตบนะเรียบร้อยโอ้แล้วเดินกลับทางเก่าเพราะว่าทางข้างหน้าครับมีคนรออยู่เกตเติร์นครับเห็นเต๋าแวบแวบครับกดแฝงได้เป็นชิโนวอล์กและดูดเลือดคืนกลับมาเวกล้องเอาไม่โดนครับเดนชิโนคิวเก็บไปฮะเกตเติร์นหาตรงกลางกันต่อครับเอ็นคิวสปอร์ตครับฮะเดินผ่านไม่มีอะไรโอ้ถ้าเมื่อกี้ไปน้องโดนนี่ไม่แน่เหมือนกันนะครับสองเต๋าอาจจะได้สวนหรืออาจจะได้ยื้อได้นานกว่านี้ฮะเกือบโอ้โหเรียกว่าถึงแม้ว่าจะมาช้าแต่ตอนนี้ก็เริ่มมากันคนละศพสองศพแล้วนะครับแต่ละสองทีมการเงินไม่ห่างกันมากครับตอนนี้ทางเอ็นคิวนำอยู่ประมาณ 1,500 ครับดูครับเคสเลยฮะยืนคุมให้กับตัวของเซลซูที่อยู่ด้านล่างแต่เอ็นทีพลังในการยิงเริ่มรุนแรงฮะเพราะว่ามีทารอนแล้ว
เกมนี้เองทาง NT เองขึ้นมาเป็นพับเนียชิ้นแรกด้วยนะครับไม่ได้ขึ้นมาเป็นพวกบิ๊กเบดหรือว่าบอสเกตอย่างที่เราเคยเห็นกันเนี่ยเจนแดกกระโดดข้ามหัวเคสเตฮะและนี่ครับการข้ามหัวผู้ใหญ่ดูเหมือนจะไม่ดีแต่เจนแดกยังรอดและเคสเตตายครับหล่นไปแล้วหล่นดึงกลับมาครับ NT ปึ้มเมื่อหายไปกลายเป็นเรื่องสัตว์ที่ฆ่าได้จากการช่วยเหลือของดาร์ซี่ฮะหวานฮะหูหวานเจอมาแรงจากรัฐครับเก็บไปจากด้านหลังโอ้ทุกที่เหมือนจะมีไฟเรียกว่าชี้เต๋ากระโดดหนีด้วยเวนอมเป็นต้องใช้เวนอมเลยครับไม่งั้นนี่ดาเมจมากแน่ๆฮะเดี๋ยวดูฮะแถบเห็นลางๆเห็นลางๆแต่ว่าการไลฟ์เองเนี่ยนะว่าตอนแรกการเปลี่ยนเงียบๆก็พยายามทำให้ไม่เงียบนะครับอย่างน้อยคือมาเก็บสร้างความเปรียบจากการเก็บพลังก้อนอยู่นะครับแต่ครั้งนี้ยิงแรงใครจะให้เหลือตอนนี้พยายามจะเอาหัวมุดหลบกระสุนแล้วนะใช่ฮะอ้าวรัดครับไม่โดนเกี่ยวนะโอ้ตึงมือมากครับทั้งสองทีมฮะคิวเท่ากันแต่ HQ Esports ครับได้เปรียบเรื่องการเงินนะยิงใส่เคสเลยฮะนี่ครับทำเองจากงานได้3ตัวเลยครับทำให้เรื่องการเงินเองเนี่ยได้เปรียบขึ้นมาเล็กน้อยเลยครับก็ไม่มากครับตอนนี้ป้อมเข้ากันทั้งคู่นะเสียกันไปคนละป้อมครับมีสารสเกตเองเข้าไปเจอเจแจ็คและมิสตันครับโดนงัดขึ้นไปครับเลือดยังเหลือขึ้นก่อนครับและเหนียวครับไม่ได้ใช้อันติอย่างเคออฟโพซิชันปื้อเต๋าเข้าไปโยนแทงไปฮะและโดนกระแทกปึ๊บครับบล็อกคิ้วยังไม่พอเท่าโดนทุกอย่างครับจัดชุดใหญ่ต้องเต๋าต้องยองเสียทั้งเวนอกทั้งสเปลอย่างสเปลออกไปเลยครับอลฮักฮะปึ๊บเนี่ยดิสเทนเกตครับถอยกลับมาแต่ป้อมกำลังจะแตกนะครับจากการชี้ของเกตเซอร์ครับจะมีการเดินอ้อมรอจังหวะดักฮักงัดโซลิวเกนและอบูเกนเก็บไปฮะโอ้ไม่มีอะไรเหลือแล้วครับเฟลเมื่อกี้ใช้ฟิกเกอร์ไปแต่ก็ไม่พ้นจริงๆฮะจังหวะลอยนี่แอร์คอมโบเลยอ่ะแบบเจ็ดบูเกนโอ้ดูว่าคนละเกมละคนละไฟติ้งละการเดินฉีดเข้ามาใกล้เคียงเรื่อยๆแล้วนะครับทั้งที่โซลิต้าและคอมบ้าไม่ได้มาก่อนเลยทั้งตัวใช่ฮะแต่ก็เลยครับอย่างที่บอกไปว่าดาซี่เองปล่อยเลทเกมไม่ดีครับเลทเกมก็ปล่อยไปยังไม่มีเกิดเวลาล่ะครับล่างตัดครับพยายามจะฟ้าลงฟ้าดึงแล้วมีเพื่อนมาช่วยเกมเปลี่ยนไม้แจ็คแจ็คช่วยเพื่อนร่วมทีมไม่สำเร็จครับเพื่อนตายตัวเองตายด้วยแล้วที่เหลือมาเยอะที่เหลือมาช้าเรียกว่ายังมาคู่สถานการณ์ได้บ้างนะครับสำหรับทางฝั่งของเอชิวความรักเพื่อนไงพลังแห่งมิตรภาพสิบวินาทีครับเอ็นเวดและสตาร์กอนเครดัสครับกำลังจะขึ้นมาโดยใต้ดาวังคาบ้าเองมีเดรกมอนสเตอร์อยู่ที่มือนะครับครับปืนกระสุนฮะยิงในจังหวะที่จะไม่ใช่ต้องวอล์กอยู่ยิงลดเท่าไหร่ยิงตัวใสไม่ได้เก็บเท่าไหร่ปืนไปยิงคนเมื่อกี้นี่เหมือนแบบเป็นมะนาวต่างนุ่นคนละมิติอยู่คนละมิติฮะมักได้ตึงมือทั้งคู่หวังคิดเลยครับใช่ครับ10นาทียังไม่เห็นบทสรุปว่าทีมไหนจะมีท่าทีจะจบเร็วกว่าคือปกติจะเห็นการเกมแรกนี่ออกแนวแบบแรกๆกันมากกว่าเกมนี้นี่ก็แรกแหละฮะแต่ว่ามันดูแบบเปรี้ยงเลยฮะมันดูเอ๊ะแล้วครับด้วยเนื่องจากระยะอย่างที่บอกครับเคสเตโดนฟรีเยอะมากฮะโอ้แล้วเกือบตายครับทำให้ต้องถอยกลับมาเสียแอนิเมตไปแล้วด้วยครับหรือไม่ได้ครับเปิดแหมเพื่อนก็ลำบากเลยครับตอนนี้แล้วอย่าลืมว่าในดังเอเกเป็นเซเนียลเนี่ยเลทเกมมาก็น่ากลัวเหมือนกันฮะหัวแบะเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอาวุธของเซเนียลเนี่ยกระทากระทากระทานนี่กระทากระทาโบกไปครับจะแย่งตัวของอัมเปอร์ดักก็เคลัดยืนบังแบบนี้และยืนบังเป็นถึง3ชั้นเลยฮะและเข้าไปบวกแล้วครับตอนนี้ใจแตกครับเรียกสกิลจะปั่นคุณภาพได้เยอะครับและหวานได้ยิงฟรีโอเคเลยต้องถอยฮะโอ้เมื่อกี้ที่ยืนกันเป็นเส้นตรงเลยฮะนึกว่าเขาแถวตามระเบียบพักมันจะมีจังหวะชิดคอมแล้วตอนกำลังจะยืนมาแล้วกระสุนผ่านไปก่อนเดียวปึ๊บเรียกว่าเป็นจุดใหญ่ๆเก
เกมนี้รัสเองมีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ายังสร้างความได้เปรียบได้ไม่มากพอครับเงินไม่ฉีกเลยครับตอนนี้เงินเรียกว่าขี่คออยู่ครับโดยท่านรัฐบาลนำถือซ้ำอ่ะโอ้ยหมูหวานโดนไปฮะยังพอทนได้ครับแต่ครับกลายเป็นคนที่โดนแทนครับและหนึ่งสองสามครับจะวาร์ปไต่ไต่เองโดนอยู่ครับเพื่อนรุ่นพี่มาจากด้านหลังและเหมือนจะสวยงามและวาร์ปมาจากเยสเตอร์ครับโดยด้วยการกดอันติครับหมูหวานกดผู้ใดบิดครับแต่ลึกเกินไปเกือบตายและเป็นรัดครับที่ตายไปจากด้านหลังครับจากการชี้นิ้วของเยสเตอร์และเดินหาชี้นิ้วต่อไต่เคสเตโคตรแรงครับและเอ็นทีโดนไปเกือบหมดหลอดแต่ว่าความต่อเนื่องของเอ็นทีมีมากกว่าและเซจักไปบังให้เคสเตอร์ฮะโอ้เกือบไปแล้วครับตัดไนฟ์ของฮักฮะโอ้พอที่บอกครับเรียกว่าเป็นคนจัดตามตัวตลอดเวลาครับไฮเฟสไอวิลโปรเทคยูและเต๋าโดนดึงกลับมาบัตรที่คิดไม่มีด้วยโดนเก็บไปแล้วเรียบร้อยจากหมูหวานและมีกระโดดเข้าไปยิงเนี่ยมีการหยุดเกมกันเกิดขึ้นครับกลับมาในเกมการแข่งขันอีกครั้งนึงครับภาพปึ๊บปั๊บเคสเอโดนอยู่ครับทุกอย่างเร็วมากเคสเอวิ่งกลับบ้านไปเรื่อยๆครับและเสียสองทางด้วยกันครับทีมของ AHQ Esports ครับและตัวยาต้าในเบอร์คอมราครับบุกต่อเนื่องที่ด้านล่างครับเก็บไปสามทางเรียกซูซ่าตอบแบบติ๊ดๆมาแล้วจ้ามาทีเดียวได้สามทางแบบนี้ครับเอ๊ะจะโอ้กลับยังไงครับแล้วต้องเกมหน้าเลยครับพอโดนบีบขนาดนี้เลยครับใช่โอ้แล้วดูการยิงครับใส่ติ่งเขาตั้งของเกสเซอร์นะฮะนั่นคือตัวเวทนะฮะกับการยิงใส่ป้อมหลักของทีมเอสคิวอินสปอร์ตครับแล้วที่มาอีกชุดแล้วครับเต๋ายังไม่เกิดอีกแล้วครับเพื่อนพักตายไปแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้นี่ครับสถานการณ์หลังชนฝาครับทีมเอสคิวครับต้องพยายามกันให้ได้เต๋ากดเวนอมใส่เสร็จมีวาร์ปด้วยเซนเดอร์จากเกสเซอร์ครับเซฟเต๋าไว้ด้านหลังก็ไม่รอดครับเหลือเพียงฝั่งของทีมครับเอสคิวสองคนเท่านั้นและเต๋าครับที่อยู่ด้านหน้าเหลือคนสุดท้ายตายเสร็จปั๊บน่าจะจบเกมและเป็นทีมเกมแรกของโตโยต้าไดมอนด์ช็อปราฮะลองโยนดูเราโยนเหรียญดูออกวัดไปเลยออกนะออกไหมวัดไปเลยสรุปออกด้วยนะครับแล้วเกมนี้นี่แบนดาซี่เองด้วยแบนเองนักเลงพออ่ะสำหรับโตโยต้าคอร์ปอเรชั่นครับแล้วก็ตัวอย่างที่พี่แสดงว่าน่าจะมีตัวอะไรในใจครับตอนนี้เนี่ยมีริกเตอร์นะครับเป็นสูบของหมูหวานที่ทำได้ดีมาโดยตลอดด้วยครับและสองตัวเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีตัวไหนโอ้และหลุดทั้งคู่เลยครับเวเลสกับเซฟิล่าเวเลสเซฟิล่าครับแล้วก็ริกเตอร์ของทางโตโยต้าดับเบิลคอมราเลยครับที่ทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวที่เขาพวกเขาเล่นหมดเลยด้วยนะครับแล้วทำได้ดีด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังเพ่งอยู่นะครับว่าจะจัดเขียนอะไรนะฮะอาจจะเป็นเมนูอาหารหลังจากจบแบบนี้โอ้โหคิดกันไกลคนคิดกันไกลเกมไม่จบอยู่แล้วแล้วนี่ครับดูและเขียนครับและหันไปคุยกับเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นพี่หันกลับมาไม่รู้อะไรพูดอะไรวิกเตอร์ครับเป็นพิกแรกมาไม่ใช่ทั้งเวเลสและไม่ใช่ทั้งเซฟิราครับแต่แน่นอนนะวิกเตอร์เป็นตัวที่ทั้งที่จักเล่นได้และหมูหวานเองทำได้ดีมาโดยตลอดด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทางโตโยต้ามาคอมร่านั้นจะยิงขึ้นมาก่อนครับแต่เอสคิวจากสวนด้วยตัวอะไรครับเวเลสยังอยู่ครับบาวดัมรวมถึงมาด้านของเซฟิราซึ่งบาวดัมก็มาแก้ทางวิกเตอร์ได้แหละคือทนได้อยู่ได้แต่ริกเตอร์ถ้าหลุดจากเบลด้าไปแล้วส่วนมากไม่แคร์กระโดดข้ามหัวไอยาเต้ครับไอยาเต้จะแลกกับเซฟิล่าและเวเลสแล้วครับมาเรียบร้อยครับมาแล้วหนึ่งตัวอีกตัวมาเป็นคอมโบเลยนั่นไงนั่นไงแข่งหวยไม่ถูกป่ะสมแล้วที่ภาคมากว่า1ล้าน8แสนพันแมตช์โอ้เออคุณเป็นไดโนเสาร์นะครับโอ้เอาเลยฮะแต่สังเกตว่าตัวของโตโยต้าครับไดมอนด์คอมร่าเนี่ยเป็นตัวบางหมดเลยแต่ว่าเป็นตัวที่มีเงื่อนไขในการปกป้องตัวเองกันค่อนข้างเยอะสกิลฟัดเทนเอ่ยสกิลในการเคาน์เตอร์เอ่ยนะฮะพวกโมบิลิตี้ค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ความสังเกตด้วยนะครับในตัวคือไม่ได้แบบบางเฉียบอ่ะแล้วก็มันแบบบางแบบมีอะไรบางแบบมีปีกอะไรเงี้ยโอ้โหชัดเลยเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยพี่จะเผลอบินได้ตัวอะไรวะมาดูครับตอนนี้เลือกตัวสุดท้ายในเมนี้ลีเลน่าเอชคิวเองคงจะเล่นแบบตัวที่เป็นคอมพอร์ตโซนของตัวเองละหรือว่าตัวที่เป็นตัวที่มั่นใจละคือหยิบตัวมั่นใจละนะครับสำหรับทางเอชคิวนะครับไฮเตะของเอ็นทีโอกาสไม่ได้สูงมากนะครับเบลดัมยังมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งเต๋าแล้วก็ตระของ SA ซึ่งน่าจะเป็นที่ SA นะครับส่วนที่ได้หน้าของฮักอย่างแน่นอนครับอยู่ที่ว่าการจัดเลนจะเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนะครับส่วนการแบนนะตัดเทวนาศไปก่อนครับตัวแรกครับ
เกมเมื่อกี้ไม่มีการเลือกและแบนเทลนาสด้วยนะฮะเป็นที่น่าแปลกใจใช่เพราะว่าเขาเอาไฮยาเตะกับเอาไฮแทนแล้วก็ยังประมาทก็ได้ดีแหละนะเพราะว่าเทลนาสเองก็เหมาะกับไลฟ์ของโซยันบาคอบราด้วยนะครับเพราะว่าสกิลอีกอาร์หรือสกิลหนึ่งเนี่ยมันมีรับเวทด้วยนะครับสำหรับตัวอย่างเทวนาสแล้วก็ในช่วงเลทมาจริงๆอ่ะเทวนาสกับไฮเตเนี่ยค่อนข้างสกิลใกล้เคียงกันมากแต่ว่าถ้ามองเป็น DPS หรือว่าระยะเนี่ยเทวนาสดีกว่าแน่นอนเพราะนั้นตัดไปที่ตัดทิ้งไปดีกว่าเอาชัวร์ไปเออครับแบนท้ายไปแล้วนะฮะเป็นสกิลปลอดขับแล้วเป็นนาคอนนะนาคอนทิ้งไปครับส่วนทางฝั่งของโตโยต้าแล้วก็คอมบ้าครับเป็นโฮมเอนมาก่อนนะเพื่อที่จะตัดตัวที่จะสู้กับริกเตอร์ได้ง่ายๆออกไปหนึ่งตัวครับและมูราดครับเหลือตัวเดียวเท่านั้นนะสำหรับสายอาซินที่ดีที่สุดณตอนนี้คิวเลนแต่ประเด็นคือรัสเนี่ยกับคิวเลนเนี่ยค่อนข้างเป็นของแสลงของรัสพอสมควรคือไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ดีนะแต่เล่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่มีตราบาปอยู่ใช่เป็นแผลฝังลึกแน่นติดอยู่ในใจใช่ครับไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่าหรือว่าถ้าจะเอาเป็นคอมฟอร์ตโซนหรือว่าเป็นตัวที่รัสเองเนี่ยชอบจริงๆเนี่ยหายต้องเป็นวาโลเรนต์หรือแบทแมนไปเลยเพราะเกมนี้มันเป็นเกมแบบหลังชนฝาแล้วไงครับคืออะไรที่มั่นใจเอามาก่อนอาจจะต้องเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วยังคงอยู่ที่คริสแม็กเลยครับสำหรับทาง AHQ แต่การแบนเนี่ยไม่มีซีเนียร์อยู่แต่ว่าฝั่งข้ามเนี่ยเปิดเลนข้างมาแล้ว2แต่อาจเอาซิมิล่ามาอยู่เลนกลางและเอาซีเนียร์ไปโรมมิ่งเหมือนเดิมก็ได้ซีเนียร์คือปัญหาของคลิกแดกนะฮะครับผมแต่เมื่อกี้ผมเห็นแบบบรรยากาศร้อนภาพตัดไปนี่ทีมเอสคิวนี่ถอนหายใจกันเอื้องเอื้องโตโยต้าในความร่านี่เดินไปน่าจะต่างฉากมามีความมั่นใจมากกว่าเยอะฮะลำบากครับแล้วนั่นไงดิสกับเซเนียลครับโอ้นี่ครับคอมโบ3-3-3มาไหม3-3-3นี้แต่ถ้าเซเนียลมากับสกินการูด้านี่ก็จะดีมากเลยนะ เวลาวาร์ปเราจะได้พูดง่ายๆการูด้าล้าครับ Red Team's turn to pick คู่กับน่าจะเป็นเซเนียลของซันแล้วก็เป็นสปิราของเซจักแล้วก็ให้เวเดสเป็นมิตรสัตว์ในการเล่นโอกาสในตอนนั้นก็รักสูงเพราะว่าแน่นอนแหละสำหรับเวเดสในกลางเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าค่อนข้างดียิ่งเป็นเวเดสคู่กับเซมิราด้วยมันกดดันเลนฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆเลยครับและเกมนี้ริกเตอร์นะครับของมุหวานเนี่ยน่าจะใช้เพลงดับปัดดาวกระจายเพราะว่าไม่มีกระสุนให้ปัดใช่นะคือเมื่อกี้เป็นนักล่าปีศาจกันเจอกับหมู่บ้านนินจาที่ทีมนินจาดูว่าดาบจะได้กระจายใครจะอยู่ด้วยกันแต่ว่านินจาเนี่ยมาแรกอ่านจากเนื้อเรื่องกันนึกว่าเป็นตัวร้ายโดนบังคับโดนบังคับเพราะว่าเทพเจ้ากดมาอีกทีนึงแล้วพยายามจะต่อต้านเทพเจ้าเลยก่อกบฏขึ้นมาเพื่อจะล้มล้างเทพเนื้อเรื่องดีนะมาดูในเกมดีกว่าครับตอนนี้ตัวสุดท้ายครับแล้วดูแล้วจะเป็นร็อกซี่ครับอีกหนึ่งตัวที่ทางฝั่งเอสคิวก็ถือว่าเขาต้องชอบมากด้วยนะแล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นตัวที่กดดันได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่ประเด็นคือร็อกซี่เองไม่ได้เป็นตัวที่อารมณ์แบบกดดันเลนโซโล่ฝั่งตรงข้ามมันจะได้ตีป้องอารมณ์เคลียร์แล้วไปทำอย่างอื่นมากกว่าโดยเฉพาะการขโมยป่าฝั่งตรงข้ามหรือว่าการมาช่วยตรงกลางซึ่งอาจจะช่วยไม่ได้มากแต่ว่าสร้างความกดดันได้อย่างแน่นอนนะครับก็ต้องมาดูว่าเกมนี้เนี่ยเต๋าเองจะเล่นร็อกซี่ได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็เกมท้ายหรือเปล่าด้วยนะครับสำหรับทาง HQ จะต้องตีเสมอให้ได้ครับเพื่อไปเจอกันในเกมที่3ครับแมตช์พอยต์นะครับโตโยต้าไดมอนด์คัพล่าครับและก็สไวท์พอยต์ของ AHQ Esports ครับเอาละเกม3จะมีไหมหรือเกม2ตรงนี้จะจบลงไม่มีใครสามารถบอกได้ครับนอกจากพวกเขาทั้ง10คนครับที่อยู่ในห้องการแข่งขันครับและหมดหน้าที่ของโค้ชทั้ง2ท่านครับเดินลงจากเวทีฮะอย่างสง่าผ่าเผยครับและปล่อยเป็นหน้าที่ของผู้เล่นครับในเวลาที่เหลือนี่ฮะโอเคครับเกมที่2ระหว่าง AHQ Esports Cup เจอกับ Toyota Demon Cobra กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hero Spotlight ไม่ใช่ยินดีต้อน
รับเข้าสู่การแข่งขันครับในเกมที่2ของสาย RoV Rracket ครับทีมโตโยต้าเดลฟ์ฟอร์ล่าครับนำ AHQ Esports ครับอยู่1-0เกมฮะขออีกเกมเดียวเท่านั้นเขาจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในสาย RoV Rracket อ่ะโอ้แล้วเกมนี้เป็นเวเรสของซันแล้วเจจักยังจับนะเซนี่ออกมาเดิมแล้วให้มิตาซันมาเล่นเป็นเซฟิร่าซึ่งปกติเราจะเห็นเป็นเซฟิร่าของเจจักซะมากกว่าด้วยครับเอาละน่าสนใจเหมือนกันครับในเกมนี้แต่โจทย์และเงื่อนไขของ AHQ Esports ครับก็ยังคงดูลำบากนะโดนตัวแก้ทาง1ทางนะฮะและโดนบังคับต้องไปเล่นเลทเกมอย่างไฮยาเตะอีก1ตัวโอ้แล้วดูเนี่ยทุกเช้าเราชาร์จแต่ว่าพอดีว่าสายตาเราเอียงเมื่อกี้เหมือนแบบเล่นเกมบูทข้างๆอ่ะดิปืดวงในกันเหมือนกันครับพอได้เหมือนกันนะครับเซร่าของเมดิซันนะแล้วด้วยความที่ขึ้นมาเป็นวอเลอร์เจมส์นะครับทำให้พอเวฟแรกเนี่ยจะจับไปยืนตรงกลางก็ไม่เมดิซันก็ไม่กังวลมากเพราะเลเวล2พอดีปกติแล้วเนี่ยถ้าขึ้นมาเป็นทางด้านของวิกเจมหรือว่าอีกอย่างนึงอีกเม็ดนึงไม่ใช่เม็ดฟ้าเนี่ยเวลามายืนดูดเลเวลมิดเลนตรงกลางขึ้นได้จากเลเวล2แต่พอเป็นวอเลอร์เจมส์เนี่ยมิดเลนยังไงก็เลเวล2ดูปีมาแล้วเดินมาครับโดยด้านเป็นฟ้าบล่างดูเปิดใส่เคสเอก่อนเลยแต่เขางัดมาได้เสียฟิกเกอร์ตัดลงมาจากด้านบนครับและใช้สกิลเก็บเคสเอเก็บเบิร์นกลับไม่ได้ครับบัตรมาไวกว่าครับสปินนะวิ่งมาจากเลนบนเลยครับยอมทิ้งมาแป๊บนึงเลยฮะโอ้ตับเลยอ่ะตับลงมาเลยป๊อป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 โอ้เข้าอย่างไวเลยฮะเราไปต่อที่สเปนเซอร์เนลเลยครับและล็อกซี่หยิบมาเป็นทางนี้ครับใช่อ่ะที่จะเป็นคนงานต้องใช้เวลาอยู่ในเลนของตัวเองค่อนข้างเยอะมากด้วยนะครับแล้วถ้าประเด็นคือไม่มีโอกาสได้เล่นหรือได้ไปกดดันไปขโมยปากของน้องข้ามเนี่ยทานิชเนี่ยอาจจะกลายเป็นผลเสียของทางฝั่งล็อกซี่เองก็ได้นะครับครับจะดูครับซันกล้ามากเลยกดดันใส่ล็อกซี่ตลอดเวลาตอนนี้โดนไปเกือบครึ่งหลอดเลยส่วนในทีต้องกัดฟันยืนอยู่ในเลนคนเดียวเพราะว่าเพื่อนอย่างเคสเซนต้องไปเลี้ยงฮักในช่วงแรกก่อนต้องรักษาระยะแล้วก็เคลียร์คีปไปเรื่อยๆนั่นแหละครับถ้าเข้ามันไม่ดีเนี่ยโดนงัด2ทีนี่เมื่อวานอาจจะฆ่าได้แล้วตอนนี้เลเวล4ด้วยนะครับมีมาร์คออฟเดอะฮันต์แล้วด้วยนะครับสัญลักษณ์แห่งการล่าใครจะล่าใครเมื่อวานครับโดนไปนะค่อนข้างบาดเจ็บอยู่ครับแต่เก็บสกิลครับไว้ใช้หน้ามังกรมังกรเนี่ยชะโงกมังกรชะโงกไปเยี่ยมในพุ่มตอนนี้เลือกข้างเดินไปหาฝั่งโดยตอนเขาบ้าเฉยมังกรกินหิวอ่ะเออครับตีไปที่มังกรต่อครับโดยต้านไปที่มังกรล่าครับในขณะที่ HQ Esports ครับครับยังหาจังหวะในการแย่งพิธีสตาร์ทสตาร์ทด้วย War of Water ก่อนครับและได้ทำตัวมังกรแล้วตัวแรกไปครับแกเกิร์ตเอ้ยเหมือนจะรู้ฮะว่ามีลางสังหรณ์ไม่ดีอยู่ในพุ่มนั้นกระโดดไต่ลับและกระโดดพลาดครับเทือกสันหลบได้ครับและมีการกดตะคิวสวนกลับมาด้วยเฮดสวนเดอร์การลุ้นได้กระแทกไปไม่ข้ามถึงครับเจแจ็คแต่ยังเก็บเคสเอได้ครับแต่เคสเตอร์ที่ใช้ลุ้นแชมเปี้ยนและลับไม่กล้าเข้าต่อฮะอุ้จังหวะดีกว่าครับประตูครับไล่เลยครับแต่ไม่มีคลิปตรงกลางนะครับเอกยังหลบออกไปได้อยู่ครับเมื่อวานนั้นเสียเอาตัวเองไปฟรีๆครับโอ้จังหวะเมื่อกี้เนี่ยคือเคสเอเนี่ยรองัดทางด้านเมทัลซันแล้วแต่ว่าจังหวะที่กดไทม์ไลน์ครับไม่โดนนั่นของควายชาร์ตอ่ะโอ้แล้วไม่โดนหมดเลยอ่ะพื้นหมดเกือบทุกสกิลเลยฮะใช่ครับ SQ กับการลงไปกับมิตาซันไม่จ่ายสกิลฟรีไปเยอะแล้วดูเต๋าเกมนี้ถึงแม้จะขึ้นเป็นพานิชมาแต่ไม่ได้ออกของที่เป็นของป่ามาครับบิวมาเป็นฟินิกเทียแล้วก็ต้องดูว่าจะขึ้นที่กำลังเป็นอะไรครับเสียดายฮะเพราะปกติเนี่ยเราจะเห็นแบบเป็นสปินอะไรอย่างงี้ใช่ครับถ้าเป็นบิวมาเป็นสเปลของแบบนี้จะเป็นพลังสปินมากกว่าเดี๋ยวว่าได้ฮะแต่ว่าแปลงร่างหนีไม่มีปัญหาอุ้ยเอาเดินไปรับลูกบอลเฉยเลยคิดว่าบอลเอาด่านตันโดนลากมาด้วยแอนดี้แกร็บครับแล้วเก็บโดยเต๋าฮะได้อะไรขึ้นมาบ้างครับจังหวะแอนดี้แกร็บมาพร้อมกับเบิร์สชุดใหญ่ของทางฝั่งคริสแนงครับทำให้ไม่สามารถได้เก็บสแต็กพร้อมกับใช้บัตติคิสครับสำหรับตัวอย่างซันนะครับงัดเอางัดคืนเอางัดคืนงัดกลับครับและใช้กับการด่านลงมาครับเจย์แจ็คครับแต่โดนครับไวสั้นไวและตอนนี้ฮะครับการโดนที่โดนไปแล้วครึ่งหลอดครับเจย์แจ็คกำลังเดินตามต่อเนื่องครับจะเจอหน้ารัดมาครับมาแรงสวนต้องปล่อยเกิดกันไปครับ
ทางเอคือลดไปครึ่งหลอดเลยครับเมื่อกี้แทงใส่เคสเองครับโดนไปแล้วครึ่งหลอดไปชาร์จเพื่อหนีเฮ้ยลัดครับเฮ้ยแลนดิ้งอยู่กับที่กระโดดใส่มังกรแต่ว่ามังกรกำลังจะกลับไปรีเลือดโอ้โหเป็นการบินแบบแนวดิ่งบินแบบเครื่องบินเทอร์เรียร์ตอนหนึ่งครับพยายามกดดันกันอยู่บริเวณหน้ามังกรใหญ่ตัวที่2ครับซึ่งทางกระสือไปเปิดครั้งหนึ่งแล้วครับสีแดงแน่ถือว่าฝ่าย HQ มาอยู่บนหน้าจอแผนที่เลยครับกลายเป็นฝ่าย HQ ครับที่เกมนี้โดนกดดันในเรื่องของมังกรใหญ่ครับแต่สถานการณ์แบบนี้ดูจะไม่สู้ดีสำหรับ HQ นะฮะขอจะย้ำอีกครั้งครับว่าตัวของเกสเตอร์ครับมีระยะที่มองเห็นลัดได้กว้างกว่าครับจะลงดาเมจได้เร็วกว่าแล้วอย่าลืมว่าเซเนียลนะของจักรเองเขาลงมาช่วยเชื่อกันโดนแล้วแต่รอบนี้ครับไม่มีใครลงมาช่วยและเหมือนจะวาร์ปใส่ใครไม่ทันครับอ้าวแล้วถูกได้หน้าป้อมเขาครับแต่เอ็นทิวครับของท่านจักรก็พอแล้วแต่ว่าเอาเซฟครับไม่โอ้เอ็กเซนครับไม่ยื้อไปมากกว่านั้นไม่เข้าไปลึกฮะบล็อกที่ครับโอ้ยเวนอมสายเต๋าครับและเกสเซิร์ดมาตามไล่ยิงด้วยการจะเปลี่ยนสตาร์ทต่อแบบนี้ครับและเป็นคอมโบแบบต่อเนื่องเก็บคิวไปไอ้แม่แกร็บไม่โดนครับแต่ด้านล่างเองก็ได้กดดันพาวเวอร์ครับแต่ว่าเอ็นทีโดนถึงทีมเอสคิวครับแล้วหมูหวานต่อยฮะเหมือนรู้ว่าได้ไม่คุ้มเสียใช่ครับเสียคนแต่ได้พาวเวอร์มาครับสำหรับทางเอสคิวเกสเตอร์ครับเปิดแสงจันครับส่องฮะแมปของฝั่งภาพซันครับโดนอยู่1ต่อ2แล้วรัดครับเจอสวนมาจังหวะนี้เก็บไปได้ครับสำหรับซันครับรัดกดไปแล้วครับแต่ว่าก็หลบไม่ทันกันครับซันเฮนเน่ครับฟิกเกอร์หนีออกมาครับมิสเตอร์ซันครับอยู่ในจังหวะที่เดินด้านหน้าและเจอไฮเตะครับของเฮนเน่ยิงสวนกลับมาครับเกือบตายกลางหมูหวานรอล็อกซี่อยู่ในพุ่มครับกระโดดฟันไต่ครับหายไปครึ่งหลอดและมาร์คออฟเดอะฮันเตอร์ตามต่อมาครับแต่ว่าเต๋าครับด้วยการที่เป็นล็อกซี่มันยื้อได้ฮะใช่ครับความถึกทนยังมีเกราะให้ตัวเองอยู่ครับเวลาฆ่าล็อกซี่ทำยังไงก็ได้อย่าเดินตามเขาตรงนี้ครับทีมงานของโจนลงบ้างไปซะแล้วครับดาร์คเลเยอร์ในตอน8นาทีนี้ดังมากกึ่งกล้องทั่วปัตตภีคือตอนนี้เนี่ยเงินมันดูเหมือนไม่ห่างกันสักทีนะครับแต่ว่าเรื่องของการกดดันแมปนี่เลยครับแล้วดูฮะโอ้แล้วเต๋าครับเดินกลับบ้านไม่ได้ครับเจอไล่กลับมาแบบนี้ครับโอ้แล้วต้องวิ่งยาวๆกดจับใส่เจแจ็คไม่มีทางเลือกครับจับตัวบางกว่านี้ไม่ได้แล้วครับแล้วตายลงไปกับเต๋าแต่ด้านล่างครับเป็นทางฝั่ง HQ Esports ครับก็เอามา3คนเพื่อที่จะพังป้อมฮะดันทาวเวอร์ครับเอาด้านล่างคือเหมือนกันครับแล้วทีมด้านบนของ HQ เองอยู่ค่อนข้างสูงครับเขาเลยไม่โดนไม่เสียป้อมบนแน่ๆครับอันนี้เป็นแผนดูเหมือนจะชัดเจนฮะสังเวย1ตัวเพื่อได้ติดต่อสร้างอีกทางนะฮะโอ้โหคือเรียกว่ายอมสละสิ่งหนึ่งเพื่อช่วยสิ่งใหญ่ไว้เป็นทฤษฎีไอสไตล์การที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าต้องยอมทิ้งอะไรไว้บ้างเบื้องหลังเสมอโอ้โหว่าไม่รู้ผมไม่รู้หรอกผมก็ไม่รู้ผมก็เลยไม่ท้วงไงผมไม่รู้เหมือนกันใช่ก็ได้ผมว่าก็แต่ว่าการเงินก็ยังตามอยู่นิดหน่อยนะสำหรับทางฝั่ง HQ นะครับก็ยังไม่ใช่สัญญาณที่ชัดครับโอ้ลัดครับเห็นว่าไม่รอดแล้วครับพยายามจะสวนกลับใส่ฮะแต่ก็ไม่ได้ใครวินมาตรงกลางครับตันครับไฮเวนอฟใส่เลยนะฮะไม่ได้ว่าจะถอยครับสวนด้วยซ้ำครับและบัตรที่ทิ้งไปครับและเข้าลึกขนาดนั้นครับเจจ้าครับกดฮิวให้ครับยังไม่ได้ใช้แอสซิสเบนเดอร์แต่มันเดินกลางครับอินเตอร์ตันฮะสตาร์ทได้หนึ่งทีมีการส่งไฟที่ต้านมาไทยไม่โดนเลยครับแต่เอ็นทีกับสตาร์ทครับเดินลงมาจังหวะนี้ฮะจะเอาป้อมครับเรนโบว์โปรเซสเซอร์ก็มีอยู่เอาเคสเองครับเจอข้าจากหมูหวานฮะโอ้โหดาบคมจริงๆเหยียดเนื้อเบาดับเข้าหมา
าที่ป้อมตรงกลางครับตอนนี้โตโยต้าได้บังคับดาบุกจากทางบุกครับแล้วกดดันไปที่ NT ครับ NT ยิงได้แต่เจจักครับและเป็นเกนเกิดครับที่เก็บสิ่งของสร้างไปโอ้เอาเลยครับเริ่มโดนกดดันมากขึ้นแล้วแหละครับทางฝั่ง AHQ ครับและด้านล่างนี่ก็โดนกดดันด้วยของทีมคอนเทนเนอร์มาแล้วด้วยครับโอ้ยโอ้ยยิงยิงเก็บไปแล้วฮะด้านหน้าเป็นเรกคอนเทนเนอร์ที่ต้องรีบเกี่ยวไปครับ AHQ มิเตอร์ตันรออยู่แต่ดาเมจขนาดนี้เอาไม้กดสตันใส่รัดครับโดนไปขึ้นหลอดนะได้กดกันนะตอนนี้รัดเนี่ยเดินผ่านใครก็เจ็บฮะใช่ฮะไม่ใช่เขาเจ็บนะเราเริ่มจะเห็นความต่างมากขึ้นแล้วครับตอนนี้เป็นแอมเบอร์ดากอนเครดัสครับร่างเอ็นเวดครับของทางโตโยต้าและมาร์คอปราครับเกสเซอร์นะเริ่มออกห่างแล้วด้วยครับเป็นคนถือครองสิ่งนั้นฮะดาร์คเบสซิ่งหรือสับภาษานักกีฬาเรียกว่าขันก่อนใช่ฮะโอ้เจดักเดินไม่กลัวอะไรเลยครับตอนนี้ล้อมวงเข้ามาแต่จริงๆเจดักไม่อยากจะเข้าโอ้โหแล้วเบิร์ดตาเบสใส่ฮักทุกเดียวครับออนสลักไปเลยครับผู้หวานโอ้อยู่ในป้อมก็ไม่ปลอดภัยครับระยะการเข้าทำของเตอร์ครับผมจะเป็นผู้ล่าปีศาจจริงลีเอน่าเนี่ยถือว่าเป็นปีศาจจิ้งจอกชนิดหนึ่งA red team tower has been destroyed. ตอนนี้93ครับสกอร์ที่เกิดขึ้นครับสำหรับการคิวสำหรับทั้ง2ฝั่งโอ้บีบเข้ามาเรื่อยๆเลยครับเขามีบัฟก่อนด้วยมายิงเล่นยากเข้ามาอีกครับ HQ แล้วบ็อกซี่ในเกมนี้ซึ่งถึงแม้ว่าจะรวยก็จริงแต่ว่าเกมตั้งรับแบบนี้ล็อกซี่เองก็ไปแย่งกันหรือไปสร้างความปั่นป่วนอะไรได้ไม่มากเลยครับเกสเซอร์ครับเดินผ่านลูน่าแชมเปี้ยนแจกไปเรื่อยๆฮะถ้าไม่ใช่บาร์ดัมหรือล็อกซี่นี่คนโดนคนอื่นเจ็บหมดและเต๋าลากแกจากไปตัวนั้นไม่ใช่ตัวที่เขาต้องการและจังหวะตบกลับจังหวะนี้ครับไม่สามารถกันป้อมตัวเองได้ครับเอจิวกดกลับกันและเข้าไปแบบคอมโบคอมจอยครับทีมโดนตัดในมือกับร่าและดูตันปัดด้วยครับปัดที่กินโดน3และเข้าไปฆ่า1และตามไปอีก1ครับเหลือ3คนในการกันบ้านครับและตอนนี้แกเกิดยิงใส่สิ่งก่อสร้างหลักของเอจิวกดกลับแต่ว่าคลิปหมดยิงจบไม่ได้ครับและโดนไล่กลับมาฮะโอ้เกือบไปครับเอจิวจังหวะเรียกว่ากระโดดออกอีกเข้าไปแล้วครับคือกดดันกระถิ่นหน้าบ่อแล้วแต่ว่าคลิปก็หมดพอดีครับยังได้สวนกลับมาครับจังหวะเอ็นดีกดใช้ลูกไม้ปิดแล้วก็ลิงเกอร์ทำให้ได้ทริปเปิลคิวพร้อมกับไล่คลิปออกไปเคลียร์คลิปออกไปได้หมดด้วยครับโอ้เอ็นดีครับแอบยิงได้ดีฮะเป็นตัวยืนเทียนครับเอาครับมีการส่งครับบัฟฮะเพื่อที่ให้เจจักเนี่ยอัตติหลดไวขึ้นและเผื่อจะไปวาร์ปเพื่อจะดีดได้มากขึ้นเพราะว่าคงจะไม่เอาอัตติป้าไปใช้สกิลรัวๆหรอกก็ไม่แน่เหมือนกันนะสกิล1เขาสโลได้ไงสกิล2ก็โดดรัวๆสตันแต่เมื่อกี้นี่ถือว่าเหมือนไม่มีทางเลือกอะ HQ Sport Club ต้องจับสักตัวเข้าไปเอาหวานเบิร์ดดาเมจและฮาร์ดโกลเข้าไปครับเกือบหมดหลอดครับแล้วหวานสำเร็จครับแต่การเข้าไปฆ่ากดไฟมิสตันไปก็เหมือนจะไม่ทันครับเสียไปแล้ว2ฮีโร่ครับ HQ Sport Club ครับและโตโยต้าเดมอนคอบรายังคงอยู่กันครบฮะโอ้เดี๋ยวว่ายังพร้อมหน้าพร้อมตาครับฮาร์ดโกลและจังหวะงัดครั้งที่2ของหมูหวานครับใช้ตัวอย่างเคสเอเป็นแท่นนะเพื่อจะโดดไปถึงฮาร์ดครับโอ้ยเป็นสปริงบอร์ดกันเลยทีเดียวและมาที่มิดเลนครับที่เพิ่งคลิปกำลังจัดเข้ามาฮะเต๋าครับเดินหาตัวจับแต่ว่าไม่ทันได้จับใต้ไปก่อนครับและลัดเข้าไปพลาดอีกหนึ่งคนครับ NT คนเดียวกันบ้านลำบากและยิงไปจบเกมกับสิ่งก่อสร้างหลักและเป็นโตโยต้าได้เป็นกำลังผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในสาย Rover Bracketนี่ฮะทีมที่ส่ง AHQ ปลอดขับกลับบ้านครับโตโยต้าได้เป็นกำลังสุดการเดินทางของพวกเขาเราเสียทางเอชคิวสอดกลับครับแต่โตโยต้าและมาคอมบ้าครับยังมีสิทธิ์นะที่จะลุ้นการเป็นแชมป์ครับแต่พรุ่งนี้ครับจะเป็นวันที่เรียกว่าตัดสินพวกเขาว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนใช่ครับรวมถึงอีก3ทีมเอ้ย2ทีมที่เข้าไปรออยู่แล้วอย่างบาซ่าเกมมิ่งและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับพรุ่งนี้ฮะจะเปิดด้วยการแข่งขันของบาซ่าเกมมิ่งและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก่อนใครแพ้จะต้องลงมาเจอกับโตโยต้าและมาคอมบ้าในระบบเบสออฟไฟสำหรับการ